สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโก้ผมแดนนะครับผมแล้วแขกผมวันนี้คือพี่บอบบี้นะครับ US Navy SEAL นะครับพี่บอบบี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีแอคกับวิดีโอที่กล้องติดอยู่บนตัวตำรวจที่อเมริกานะครับแล้วก็อันนี้คือมันเป็นการทราฟฟิกสต็อปแล้วก็หลังจากนั้นคนที่ขับรถสีแดงไม่ยอมหยุดนะครับตำรวจจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนที่ดูนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าอยาก join YouTube ของเราสามารถ join ได้เลยถ้าเกิดอยากมาเรียนกับพี่บอบบี้หรือผมนะครับผมหรือว่าอยากมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทีม Tango นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับเสื้อนะครับ plate carrier เข็มขัดขวดน้ำ pouch ต่างๆของเรานะครับผมยังไงสามารถที่จะไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียทีม Tango นะครับพี่บอบบี้ก็สอนคอร์สที่ชื่อว่า Combat Pistol นะเราจะให้นักเรียนเราสอบสิ่งที่เป็นปืนสั้นที่ Navy SEAL เขาต้องฝึกกันเลยนะครับ Basic Qualification for Expert Pistol ดีเลยนะครับแต่ก่อนที่วิดีโอเริ่มอีกหนึ่งอย่างขอขอบคุณสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้นะครับผมบริษัท Thai Arms นะครับผมเป็นบริษัทที่ทำกระสุนที่ตอนนี้ทางทีม Tango เราใช้กันอยู่เป็นกระสุนที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาจอยน์คอมมูนิตี้เราระดับกัปตันนะครับขอขอบคุณคุณพลคุณเฮอร์คิวเลเตอร์คุณ K2 คิมแจคุณอูและคุณ Green Tip 556นะครับและขอขอบคุณทุกคนที่มาจอยน์คอมมูนิตี้เราไม่ว่าจะเป็น Level Private กัปตันหรือว่า General นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน You are the sheepdog โอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูวิดีโอกันเลยนะครับผมนี่เป็นทราฟิกสต็อปนะครับเขาได้รับรู้แล้วว่ามีเขาได้รับรู้แล้วนะครับว่ามีรถคันนี้ที่ต้องหยุดนะครับเหตุผลอะไรที่ผมหยุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพลสที่ผิดหรือว่าอาจจะเป็นไลน์เพลสที่หมดอายุหรือว่าอาจจะผู้ชายคนนี้อาจจะมีวอร์รันต์อยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าที่อเมริกาเขาสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับHate to be the one to tell you this, but it sounds like you got a warrant out of Illinois. Okay. You got your ID on you? Sorry? Okay. Do you have anything on you? Okay. ไม่รู้ทำไมกลับมาคุยกับคน the passenger ไม่คุยกับคนขับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้ากฎหมายนะครับคุณต้องคุยกับคนขับกฎหมายต้องคุยกับคนขับอันนี้อาจจะเป็น tactic ของเขาโอเคเพราะว่า passenger เป็นคนดำไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับแต่ว่าเกี่ยวอยู่ครับโอเคนะผมไม่ได้จะบอกว่าผม racist หรืออะไรก็ตามแต่บางทีตำรวจเขาเรียกว่า profiling ใช่ครับ profiling ใช่ครับว่าโอเคถ้าใครมีปืนในนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนมากจะเป็นผู้ชายครับอาจจะมียาเสพติดหรือเปล่าอันนี้จะเป็น profiling ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่า profilingเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนกับว่าเราใช้ข้อมูลในอดีตมาตัดสินว่าผู้ชายคนนี้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับคือเราจะมองว่าอ๋อเพราะว่าเขาดำเขาต้องเป็นโจรแน่ๆเลยว่าเขาไม่ดำแล้วก็เขามีดรีดล็อกแล้วก็เขาขับรถแบบเละๆหน่อยโอ้เขาต้องเป็นโจรแน่เขาต้องเป็นดรักดีลเลอร์แน่หรือว่าเขาเป็นคนดำแล้วเขาขับรถ Ferrari แม่งต้องขโมยมาแน่เลยนี่คือ profiling ใช่ไหมครับแต่จริงๆนั้นเวลาพวกเราคุยกันนะเมื่อเราเข้าไปในเมืองผมเคยเข้าไปในเมืองตอนอันนี้พูดถึงอิรักนะครับอิรักโอเคเข้าไปคนอยู่ใกล้ๆผมแบบนี้นะเหมือนกับมีป้าบอกอย่าห้ามเข้ามา150เมตรแล้วคุณจะโดนยิงแต่วันนั้นน่ะเราเลี้ยวเข้าไปในตลาดอันนี้คืออยู่ในรถอยู่นะครับอยู่ในรถแต่ทุกคนอยู่ในนั้นก็จะเอานั่งเดี๋ยวนั่งคอยคิดว่าโอ้แม่คือพูดไงรถติดอยู่ในตลาดในอิรักแล้วก็คนแบบอยู่ใกล้ๆกันเลยต้องไปปิดทางโอ้ no GPS วันนั้นพาเราไปปิดทางจริงๆนั่นไม่ให้ใครเข้ามาใกล้กันนะเผื่อเขาโยนระเบิดเข้ามาในรถเราแล้วเปิดกระจกทั้งหมดเราปิดหรือเปิดหมดนอกจากคนขับทำไมเปิดทั้งหมดเพราะว่าเราคือปืนพร้อมแล้วเลยนะครับไอ้นี่เป็นรถอะไรรถ SUV หรือว่ารถเก๋งหรือว่ารถ Hummer Ford 350 Turbo D เป็นกระบะครับรถกระบะ4ประตูอ๋อกระบะ4ประตูใหญ่กว่า Raptor เยอะมากครับแล้วพี่บอบไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้ my god นี่ก็ต้องคนมองแบบนี้ใช่มั้ยครับผมเราคุยกันแบบนี้เวลาใครตัดสินใจฆ่าคุณเขาจะมองตาคุณเลยถึงอย่างนี้เนี่ยเป้าฉันหรอเดินทับใส่คุณเลยแล้วคุณต้องมองส่วนมากคุณจะไม่สนใจเลยใช่มั้ยครับไม่ใช่เรื่องนั้นไม่สนใจแต่คนที่จะมองคุณตลอดน่ะเด็กดูคนที่เหงื่อแตกอะไรแบบนี้เลยดูทุกอย่างดูมือเขาก็แล้วดูตัวเขามันธรรมดามันหรือมีมันสี่เหลี่ยมมั้งนี่เราโปรไฟล์แบบนี้เราไม่โปรไฟล์แบบนั้น
แบบนี้เขาคือผมมองว่าแบบนี้มันคือดู psychology ของมนุษย์ว่าเขาเป็นยังไงเขาทำยังไงเขาเหงื่อออกไหมตาเขาเป็นยังไง แต่อันนี้คือเขาดูจากสีผิว เขาดูจากการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเราก็มาตัดสินใจก่อนแต่ว่าเขาอย่างนี้คนไหนอันตรายมากกว่า ในรถคันนี้ okay. เขาจะโอเคไปฝั่งนี้ดีกว่านี่อันตรายมากเขาต้องทำแบบนี้ต่อนะครับมานี่เลยพ่อเขามองว่ามีปืนอะไรI'm gonna let it run เพราะในช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเอาเนี่ยเนี่ยมันยื้อๆกันอยู่มันจะออกไม่ออกเนี่ยบอกให้หยุดรถบอกให้หยุดรถโอเคอันนี้เดี๋ยวหน่อยสักครั้งใดโอเคพี่บอบบี้ครับเขาบอกว่าให้หยุดรถนะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยผู้ชายคนนี้ไม่มีประสบการณ์เยอะในการยิงปืนดูกริปเขาจับปืนผมเข้าใจนะว่าเขาตื่นเต้นนะกริปเขาไม่ดีนะครับเขาจับเป็นเขาเรียกว่าทีครับ terrible yeah เขาจับทีครับนะเขาจับทีครับหมายความว่าเวลาเขาแบบ perfect เขาอาจจะยิงดีก็ได้แต่เมื่อเขาตื่นเต้นแล้วเขาทีครับทันทีเลยหมายความว่าเขาฝึกไม่เพียงพอยังไม่มี muscle memory ในการใช้ปืนนะครับคนนี้ต้องฝึกการใช้ปืนมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือการจับปืนที่ไม่โอเคมากๆเลย yeah นะครับ it's not okay หลังจากนั้นเขาบอกว่าหยุดหยุดหยุดรถหยุดรถหยุดรถแล้วก็ขึ้นมาบนฝากระโปรงรถ What แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อีกบอกให้หยุดนะครับนี่อันนี้เป็นมุมมองจากกล้องอื่นนะครับ Hey Rambo wanna be Rambo อยากเป็น Rambo ตัวนี้ถ้าเป็นผมแล้วกระโดดใส่ทรายแล้วก็รับประกันนะใช่มันรับประกันอะไรทุกอย่างค่าหมอค่าเข้าใจหมดแล้วก็เดี๋ยวไม่นี่เขาตกตรงนี้เขามาตกตรงนี้เปิดแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนเขามาถามว่าให้เป็นไรไหมไม่เป็นไรไปต่อนะครับแล้วก็วิดีโอจะประมาณนี้โอเครถติดโอเคมันถึงมีแค่นี้มันเข้าไปในเขาเรียกอะไรพี่บอบี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงโอเคแต่ก่อนครับกลายเป็นแรมโบใช่ไหมทำไมมันถึงตลกครับล่ะอธิบายให้ฟังหน่อยโอเค 1. คุณเดินชักปืนออกมาเพราะกำลังจะขับไปใช่ไหมครับแต่เขามีปืนไหมไม่รู้ไม่มีไม่ถ้าแล้วก็คุณจะไปอยู่ข้างหน้ารถที่อาจจะชนคุณได้ถ้าคอนจะเหมือนกับตัดสินใจเลยเรียบร้อยตายเลยจริงๆโอเคหรือบาดเจ็บสาหัสเลยทำไมคุณเล่าให้คุณไปอยู่ข้างหน้าที่ในที่อันตรายอันตรายขึ้นโอเคถ้าเขาไปคุณก็เขาอยู่ในกล้องเห็นหน้าเขาเห็นหน้าทะเบียนทะเบียนรถโอเคมันเป็นตามเขาไปก็ได้คุณใช้สปายอะไรก็ได้แต่คนนี้อยากเป็นแรมโบเพราะว่าเขาจะอยากจับคนนี้ฉันจะได้โปรโมชั่นอะไรแล้วแต่จริงๆนะเราไม่ทำแบบนี้ more dangerous situation ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็น จากเหตุการณ์ธรรมดากลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่าเดิมอีกใช่ครับผมขอมองอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะครับสมมติว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่รถละกันนะครับเอาเป็นผมกำลังเดินอยู่แล้วผมทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งบนท้องถนนนะครับแล้วหลังจากนั้นตำรวจมาจับผมแล้วก็ระหว่างที่จับอยู่ผมวิ่งหนีตำรวจสามารถยิงผมได้ไหมถ้าคุณไม่มีอาวุธ no มันอยู่ที่ว่าเรามีหรือไม่มีอาวุธใช่ครับ stop เขาเพราะว่าเป็นคนอันตรายหรืออะไรแล้ว uh-huh. แต่เขาวิ่งหนีจากคุณ uh-huh. คุณยิงเขาทำไมถ้าเขาไม่มาหาคุณไม่ทำร้ายคุณแล้วก็คุณยิงเขาทำไมถ้าเขาไม่มีอาวุธ uh-huh. คุณต้องอธิบายใน report คุณยิงเขาเพื่ออะไรถ้ากันจริงๆถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นถ้าเรามองแบบนี้เขาก็ไม่ควรยิงเหมือนกันแต่เขาไม่เห็นอาวุธเขาถึงไม่กล้ายิงน่ะขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรเหตุการณ์การเรามีรถอ่ะ
และเราพุ่งชนคนน่ะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายเป็นอาวุธอันตรายเหมือนกันเป็นอาวุธเลยครับผมก็รถก็เป็นอาวุธฉะนั้นการที่เขาพุ่งไปหาตำรวจอ๋อแต่เขาไปช้าๆเขาไม่ได้ไปเร็วด้วยก็ไม่สามารถยิงได้ถูกมั้ยทำไมเดินจากฝั่งนี้ไปหน้ารถจริงแค่เป็นคนเขาจะหยุดรถได้หยุดรถไม่ได้อยู่แล้วเขาเป็นตัวฮกเหรอซุปเปอร์แมนเหรอ no ไม่ใช่มีแต่ปืนตลาดตรงที่ว่าพอรถเริ่มขยับอ่ะเขาไม่ได้ขับเร็วแบบจะพุ่งชนแล้วทำไมต้องตัดสินใจเหยียบกระโปรงรถขึ้นไปเลยใช่ครับ why ผมว่าอีกอย่างนึงคืออะดรีนาลีนมันตื่นเต้นแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ดูแล้วว่าจากการจับปืนผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ฝึกมาค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แปลกนิดนึงถ้าผมต้องทำอะไรให้เขาหยุดอย่างน้อยก็ยิงล็อกโอเคอย่าไปขึ้นบนรถแล้วก็เหมือนทำแบบนี้คุณจะเขาจะพาคุณไปเที่ยวโอเคซึ่งเขาก็ได้พาไปเที่ยวจริงๆด้วยเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแค่ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำช็อกมากเลยขนาดผมยังเคยยิงล้อรถนะเวลาขับเข้ามาใกล้ผมเคยไปที่อิรักผมก็เตือนเนี่ยไม่ฟังไม่เป็นไรยิงย้อนก่อนจบโอเคเฮ้ยผมถามหน่อยดิการที่เรายิงฝากระโปรงรถให้รถมันดับยากไหมครับให้รถมันไม่ทำงานเพราะว่าในนะผมเอา AP round armor piercing ใส่ ball AP สลับ ball ก็ needle ball round ก็เป็น brass มันก็คือ FMJ นะครับมันคือ FMJ นะครับ3ทุก3นัดเราจะใส่เหมือนกับ2หรือ3 AP round ก็ armor piercing ที่ทะลุทำไมไม่ใช่ AP หมดเลยอ่ะ oh my god โอ้โอเคโอเคโอเคโอ้ my god เราไม่ใช่ค่ะเขาให้ฟรีนะครับโอเค AP มันแพงกว่า FMJ ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ yeah ไม่ยากพูดง่ายคนธรรมดาจะไม่มีโอเคเข้าใจแล้วต้องเป็นแรกเข้าใจแล้วก็แพงด้วยก็เลยพิเศษใช่มั้ยเขาไม่เจ็บอันนี้เขา issue สำหรับ special forceอ๋อโอเคเขาก็เลยแบบอ่ะให้นะแต่ไม่ให้เยอะอ่ะก็เลยต้องใส่เป็นแบบบางนัดใช่ผมก็แลกกับเขาเลยเอ้ยเอา AP มาหน่อยแล้วก็แลกไปกับเผื่อเขาอยากได้อะไรมึงกับเล่าอะไรกันแบบเรื่องอะไรแล้วแต่กับข้าวอะไรเหมือนยูนิฟอร์มอะไรของที่อยากแลกกันเลยเอ้ยขอ AP หน่อยคุณถามว่ามันยากไหมถ้ามี AP round มันไม่ค่อยยากเลย depleted uranium DU เราก็มีแต่ว่ากระสุนที่ผมเห็นนั้นใหญ่มากใหญ่ที่เราใช้ไม่ได้ depleted uranium นี่สำหรับยิงรถถังครับโอ้โอเคมันจะเป็นกระสุนที่แข็งมากๆเลยโอ้ my god yeah it's หนักเหมือนทองเลยครับโอ้โอเคนะครับอันนี้ไม่เคยศึกษามาก่อน depleted uranium round ที่พี่บอบบี้ใช้ที่บอกว่าบอล AP นะพี่บอบบี้ยิงยังไงครับยิงเข้าไปที่ฝากระโปรงรถเลยเครื่องพังแม่ง่ายไหมครับกินนัดแบบ10นัดได้ไหมวันนั้นเดี๋ยวให้ยืนนะประมาณนั้นแหละเละเลยแค่นั้นรถก็พังรถก็หยุดแล้วครับประมาณนั้นมันไม่เขาก็ปึ๊กจอดรถเลยเขาออกมามีผู้ชายสองคนจำได้เขาใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำเขาออกมาเกาหัวใส่รถจริงแล้วก็มองขึ้นมาเห็นผมผมบอกมันมาทำไมใช่ไหมมาจะเตือนแกไม่รู้กี่รอบแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนร้ายด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ไม่น่าใช่คิดว่าเขาฟังเพลงเผลออะไรแบบนี้แต่ผมเตือนเขาเนี่ยแต่วันนั้นซอยเดียวกันที่ยิงสิบเอ็ดคันนะวันนั้นตอนนั้นจำได้ที่พูดให้ฟังถนนเดียวกันผมถึงเป็นแบบนี้ยิงไป11คันนะครับกี่อันนะเดี๋ยวแต่ว่าเราขับรถเป็น10ชั่วโมงครับผ่านใต้ถึงเหนือก็คือเหมือนกับเป็นแบบคิดสภาพแบบถนนที่เราขับไปเวลาขับไปโขหินแล้วขับไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่ไปภูเก็ตแบบนี้พูดง่ายๆเป็นแบบนั้นยาวมากขนาดนั้นครับแล้วก็10กว่าคันใน1วันนะครับ yes ว้าวอันนี้คือจะเป็นวิดีโอนะครับผมจากแดชแคมแล้วก็แดชแคมของอเมริกาที่ตำรวจขึ้นไปบนฝากระโปรงรถพี่บอบบี้ก็คือสรุปว่าไม่ต้องขึ้นก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตามจับเขาอีกทีก็ได้หรือยิงล้อรถก็ได้แต่เหตุการณ์แบบนี้มันแรมโบเกินไปนะครับเขาไม่ได้มีปืนเขาไม่ได้มีอะไรนะครับนะนี่ก็จะเป็นบทสรุปของเราจากวิดีโออันนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วถ้าอยากให้เราทำreact กับวิดีโออะไรบ้างบอกมานะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาทำหนังใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้ขอทำ react พวกนี้พี่บอบบี้เขาดูสนุกกว่าและเราได้ความรู้จากพี่บอบบี้เยอะกว่าเพราะว่านี่มันคือเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่หนัง
นะครับนี่มันคือเหตุการณ์จริงผมก็ชอบตรงนี้เหมือนกันแล้วอยากมาเรียนกับผมหรือว่าพี่บอบบี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทีมแทงโก้โซเชียลมีเดียลิงก์อยู่ข้างล่างขอขอบคุณสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้นะครับผมบริษัทไทยอาร์ทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับพี่บอบบี้ขอบคุณมากเหมือนกันครับ We are the sheepdog peace